วันนี้ขอสักหน่อยนะเป็นการเอาต้นบอนที่มีอยู่ของเราเป็นชื่อว่าต้นแก้วสารพัดนึกนะคะแล้วก็มาปลูกอยู่มีไม้ประดับอยู่หลายอย่างกันแต่สิ่งที่จะนำเสนอวันนี้คือต้นบอนแก้วสารพัดนึกค่ะเพราะว่าเขามีความเชื่อว่าไอ้ต้นบอนแก้วสารพัดนึกเนี่ยมันสมชื่อมันแล้วค่ะแก้วสารพัดนึกแล้วมันเป็นสิ่งที่เป็นเขาเรียกเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งแล้วก็มันป้องกันสิ่งที่ไม่ดีเขาเชื่อว่าถ้าเลี้ยงไว้แล้วมันออกดอกมาเนี่ยมันจะนำความโชคดีคิดหวังสิ่งใดสมความปรารถนามีทรัพย์มีโชคมีวาสนาบารมีก็เรียกว่าบอนแก้วสารพัดนึกค่ะก็มีอยู่ก็เลยเอามาโชว์กับเขามั่งสวยไหมคะแก้วสารพัดนึกค่ะ